าร์ทแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสายบอลสายเกมสายกีฬาแอดไลน์ดาฟาเวตไปเลยที่ @DF ครับอย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ CCY Gamer นะครับผมหลังจากที่เกมอัปเดตมานะครับก็ได้ทำการอัปเดตนักเตะใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไอ้21ยุโรปนะครับคือก็คือ BOE เวอร์ชั่นปี21นะครับซึ่งมันก็โอเคครับมันก็โอเคจะมีบางตัวที่แบบว่าอย่างเงี้ยครับที่แบบทำฟูลลีดได้อันเนี้ยผมจะสนใจมากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำการแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับมันจะมีแค่แมวมองอันเดียวนะผมไม่รู้ว่ามันจำกัดเวลาเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะผมคิดว่าเราจะมาแลกทั้งหมด5รอบก่อนนะครับแล้วก็เราไม่สามารถใช้นักเตะที่มูลค่าเกิน 1,000 ล้านได้นะครับเพราะว่าแมวมองมันเป็นแมวมองแบบธรรมดาแมวมองกระจอกอนาคตมันน่าจะมีแมวมองแบบเนี่ย3ช่องเนี่ยมันน่าจะมีแมวมองเหมือน FIFA 3ที่แมวมองระดับกลางแมวมองระดับเทพแมวมองระดับก๊อดอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวปักเหมือนกันครับซึ่งจะเป็นรุ่นกุลิตครับผมเตรียมมากุลิตเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะใช้สัก5ตัวจะมีกุลิต4ตัวแล้วก็อเรโอล่านะเดี๋ยวเราจะตีแตกให้เหลือบวก4นะครับมันจะได้ไม่เกิน 1,000 M นะครับส่วนกุลิตที่เหลือเนี่ยบวก2บวก3เดี๋ยวผมจะตีให้มันเป็นบวก4แล้วก็มาแลกตัวกันนะครับว่าเราจะคุ้มเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ว่า1ชั่วโมงแลกได้1ครั้งหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมไปหาวัตถุดิบก่อนตีบวกก็ช้าโอ้โหเอ็กบวก3ยังแตกอ่ะผมว่ามันต้องมีคนปากแตกแล้วอ่ะอเรโอล่าแม่ง 1,000 M คุณดูโหแม่ง 1,000 20,000 น่ะมันกวนตีนผมเนี่ยกูเหนื่อยว่ะเพื่อนมาวัตถุดิบครบแล้วแลกเปลี่ยนกันเถอะเราจะใช้ทั้งหมด10ตัวนะครับเพราะว่ามันให้ใช้แค่10ตัวแล้วเราก็จะใส่ไปประเดิมไปตัวแรกรุดกุลิตครับมูลค่ารวมทั้งสิ้น 421M นะครับผมกดไปราคาปัจจุบัน 3,000 3ล้านขึ้นไปสำหรับนักเตะคืออะไรวะงงคืออะไรวะดูมันบอกว่าอะไรอ่ะ Bruh. เราแลกไป 400M นะเพื่อนว่าไง nope.วิดิซิตย่าครับแบ็กซ้ายตัวบั๊กครับผมแต่ว่าเจ๊งไอสัตว์รอบแรกก็เจ๊งแล้ววิแรกได้ต่อครับอ่ะสวยเลยครับผมว่าแม่งมันสร้างมาทำลายทีมวะเนี่ยคุณดูฮะเฮ้ยเอากองเต้มาแลกต่อเลยดีกว่าคุณดูกองเต้มาอ่ะเอากุลิตมาด้วยอ่ะรอบนี้ครับ 900M ครับผม 950M ช่างมันก็คือเตือนแบบมึงแลกแพงเกินอย่างนี้ใช่ไหมโอเคไม่ต้องเตือนครับผมขอพันเอ็มขอคุ้มมีแมนยูสีม่วงเอเวคูล่าไอ้สัสเลวานแพงสองรอบเจ๊งสองรอบไม่เป็นไรผมเชื่อว่าถ้าเรามั่นใจนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเราจะเอาลูกชอไปแลกต่อกูแลกเรื่อยๆมาดิลูกชอแล้วก็กุลิตเฮ้ยมันเกินพันได้ป่ะคุณดูมูลค่าเกินครับลูกชอแลกไม่ได้ว่ะอ่ะแลกกุลิตก่อน 700M ครับเดี๋ยวเราไปตีบวกลูกชอสักบวก2บวก3ก็ได้อ่ะมันหนุกดีนะแต่คือประเด็นคือแม่งมันทำลายทีมอะครับCLC สีม่วงคือสีม่วงคือจะแพงสุดเนาะไอสีเหลืองๆนี่คือเราตัดทิ้งได้เลยนะครับ 100M 100M กองเต้มึงมาอีกแล้วกองเต้มาเจ๋งไอสัตว์ไอคนดูบอกว่าเราแลกเกิน5รอบแล้ววะฮะเราแลกเกิน5รอบแน่เลยวะไอสัตว์ทำลายทีมชั้นเยี่ยมเวเนอร์มาต่อเออนี่ไงลูกชอกูไม่ต้องตีบวกแล้วหรือว่าตีดีวะลูกชอตีบวกดีวะเกินนะเพื่อนมันเกินน่ะอ่ะ 700M เหมือนเดิมอ่ะ 700M เหมือนเดิมก็ได้รอบนี้ 700M ครับมันจะคุ้มสักรอบไหมกูถามจริงสีม่วงมาโอ้โหเจ๊งยับไอ้สัสสีม่วงนี่คือเอ้ยมันเจ๊งหรือไม่เจ๊งวะกูเริ่มงงแล้วสีม่วงมันคืออะไรวะคุณดูฮะ
ในเมื่อสีทองก็ดูแพงครับหาอะไรแป๊บครับกูดูมันมือของกูดูมันมือแปลกๆอ่ะมันแบบทำลายทีมได้มันมือมากเลยกูดูตอนเนี้ยนะกูซื้อแม่งราคามั่วซั่วตัวเหลงหมดละมาเท่าไหร่500M 500M บวกนี้เข้าไปมา 800M ครับรอบนี้ครับขอคุ้มๆรอบเดียวเอาหน่อยเพื่อนขอคุ้มๆมาดริดสีม่วงเปิด GR Teo 199 Shevchenko 200M ได้เงินมา 250M 400M ว่ะครับเอาเงินมาซื้อต่อผมว่าเอาเงินดีกว่าอันนี้ไม่ได้เอาคุ้มหรือว่าอะไรนะครับเอามาซื้อนักเตะครับผมนะเอามาซื้อนักเตะต่อรอบสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับแลกเปลี่ยนกดไปตึ๊ด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 ลูกชอยไปไหนโหมันเกินพันว่ะเพื่อนโทษทีอ่ะ 900M นะครับรอบสุดท้ายนะครับผมรอบสุดท้ายท้ายสุดแต่แม่งเหลือลูกชอว่ะเอ๊ะเดี๋ยวรอบรองสุดท้ายก็ได้ไหมรอบรองสุดท้ายครับผมหวังว่าเราจะคุ้มนะครับขอสีม่วงสัก2อันสีม่วงหน่อยโอ้โหชิบหายละสีม่วงไม่มีสักอัน SVP มา 200M 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 A few moments later โอ้เซ็งอ่ะคุณดูมันแลกไม่ได้แล้วอ่ะนักเตะผมหมดทีมครับผมอะไรก็ไม่เหลือคือเงินเหลือก็จริงแต่ว่ามันไม่มีคนขายคนเขาน่าจะเอาไปแลกกันหมดนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับแลกขำๆมาได้อยู่ครับแต่ถ้าแลกจริงจังอ่ะเจ๊งยับครับผมคนดูเงินดิเงินหายนักเตะหายและสิ่งที่ได้ครับส้นตีนทั้งนั้นนะครับผมก็ใครอยากทำลายทีมจัดไปเต็มที่นะครับแมวมองคุณแมวมองกำลังดูคุณอยู่นะครับคือมันไม่ได้มองในทางที่ดีครับมันมองกำลังหัวเราะคุณอยู่นะแบบมึงโง่มาแลกทำไมเนี่ยหมายถึงด่าตัวเองนะครับเนี่ยโดนมึงโง่มาแลกทำไมเนี่ยฮะเจ๊งยับตลับเมตรนะครับผมตามนี้ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งเป็นคนเดียวด้วยนะครับแต่ก็มันจริงคือตอนแรกผมอยากเอาจริงๆผมอยากเอาเอ็มบาบูแลกแม่งเลย 30,000 เอ็มกูจะได้ตัวอะไรมาเนี่ยมันไส้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ